แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยเราแต่ละคนโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องชาวประมงทุกคนเนี่ยต้องมีการปรับตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็เข้มข้นถ้าสังเกตการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะเวลาลงไปในพื้นที่ภาคใต้ช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าการสำรวจการติดตามการทำงานต่างๆจะต้องมีพี่น้องประมงมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาพูดคุยแล้วว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างบางทีเขาติดขัดอะไรที่ไม่สามารถดำเนินการในข้อกฎหมายนายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่ไปรับเรื่องดังกล่าวเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูซิติดขัดยังไงทำยังไงจะแก้ปัญหาได้ทำยังไงให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันชาวประมงก็ต้องสามารถที่จะประกอบอาชีพมีรายได้ได้ด้วยทำให้วันนี้ค่ะพอมีความสำเร็จมาแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ช่วยกันในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจนไทยได้รับการปลดธงเหลืองทำการประมงผิดกฎหมายจากสหภาพยุโรปนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าจากนี้ไปก็จะเดินหน้าในการยกระดับภาคการประมงไทยอย่างต่อเนื่องค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่สหภาพยุโรปประกาศปลดธงเหลืองเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือว่า IUU ให้กับไทยเพียงประเทศเดียวจะสามารถลดผลกระทบต่อภาพรวมของการประมงไทยที่มีการส่งออกสินค้าประมงในปริมาณมากและจะเป็นการยกระดับการประมงของไทยอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรียังขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทำให้การทำงานในด้านนี้ประสบผลสำเร็จรัฐบาลจะเดินหน้าดูแลภาคการประมงของไทยอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนฟังประเด็นนี้จากนายกรัฐมนตรีค่ะขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีชัดชัยแล้วก็สปมพ.ต่อจนหน่วยงานที่อยู่ข้องทุกหน่วยงานนะครับและที่ต้องกล่าวถึงก็คือพี่น้องชาวประมงทุกคนนะครับนะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้การแก้ปัญหาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งนะซึ่งเราสามารถดำเนินการได้ภายใน4ปีนะครับเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้ามาแน่นอนครับการทำอะไรต่างๆก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการต่อไปทางนี้ที่ทำให้เกิดโอกาสในการทำการประมงของคนของชาวประมงในอะไรล่ะในทุกกลุ่มทุกฝ่ายตั้งแต่โดยเฉพาะยิ่งประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่งนะครับประมงในน่านน้ำประมงนอกน่านน้ำอะไรเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการให้ต่อเนื่องนะครับด้านพลเอกประวิตรบอกว่าผลงานครั้งนี้เนี่ยถือว่ามาจากความพยายามตลอด4ปีของรัฐบาลแล้วก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่มีมาตลอด15ปีของไทยนะคะโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานเนี่ยจึงสามารถออกมาเป็นกฎหมายต่างๆได้ค่ะรองนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อที่จะให้สามารถทำเป็นอาชีพได้แล้วก็จะมีการรักษาธงเขียวอันนี้เอาไว้ให้ได้จากนี้ไปก็จะใช้โอกาสที่เราเป็นประธานอาเซียนในปี2562นี้ค่ะเชิญให้กลุ่มอาเซียนทำการประมงอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ทุกประเทศปลดธงเหลืองเป็นธงเขียวเช่นเดียวกันทั้งหมดค่ะ